คลิปนี้นะครับเป็นคลิปถามตอบนะครับหรือว่าอ่านความคิดเห็นของคนในช่องของเรานะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีใครแสดงความเห็นอย่างไรกันบ้างมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างเทพนิกะความสามารถต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันดีกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีใครแสดงความเห็นอะไรบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นถามตอบนะครับของคนในช่องของเรานะครับก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีความเห็นในน่าสนใจบ้างนะครับผมก็ทำการสุ่มมาจริงไม่ใช่ผมหรอกผมให้แฟนนั้นก็คือไปแคปสุ่มมาให้ผมว่าแต่ละความคิดเห็นนั้นมีอะไรบ้างเราก็มาอ่านกันนะครับมาพูดคุยกันนะครับกับคนในช่องของเรานะครับซึ่งเหมือนเดิมเนาะผมพยายามนะครับที่จะพูดคุยกับทุกคนว่าแต่ละคนน่ามีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างฟรีดอมเลยนะครับแสดงความคิดอะไรเพียงแค่ว่าไม่หยาบคายเกินไปก็พอแล้วนะครับโอเคแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันจะเรียกว่ามันหรือเปล่าการอ่านความคิดเห็นก็อาจจะมันก็ได้นะเพราะว่าเราได้เจอคำถามนะครับหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่หลากหลายดีเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณนูนูผมว่าโซโลซันจิยังห่างไกลกับจักรพรรดิตอนโซโลฟันไคโดขณะไคโดมันยืนเฉยๆให้ฟันไคโดยังเป็นแค่แผลเป็นแถมต่อสู้กับลูฟี่ต่อชิวๆถ้าใครโดนมันหลบก็หลบได้ทั้งเร็วแถมมองเห็นอนาคตอันนี้ก็ถูกต้องแน่นอนนะครับก็คือจริงๆใครโดเนี่ยพี่แกก็ติดประมาทแล้วก็แอบแบบว่าซาดิสหน่อยๆนะครับอยากถูกโจมตีอะไรแบบนี้อยากจะรู้นะครับว่ารูปแบบการโจมตีของโซโลนั้นมันเฉงแค่ไหนอะฟิลประมาณแบบนั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าโซโลซันจินะครับที่ฝีมือยังอยู่ระดับนะครับที่ห่างชั้นจากจักรพรรดิแน่นอนก็ถ้านับจากปัจจุบันนี้นะครับไม่มีทางเลยที่โซโลกับซันจินั้นจะสามารถต่อสู้นะครับกับคนระดับจักรพรรดิได้ซึ่งผมโอเคนะเพราะว่าไม่งั้นสเกลพลังมันก็เฟ้อไปหมดเลยสิคนที่จะมีฝีมือระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีซได้นั้นมันควรมีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครนั้นนะครับจะมีฝีมือระดับนั้นได้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลมากๆเลยที่โซโลกับซันจินั้นยังฝีมือนะครับไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับกับระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีซมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปของคุณวัชระโชติแซ่เฮงเรือซันนี่ผลปีศาจเทพพระอาทิตย์นิกะบังเอิญจังเนอะอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกอาจารย์โอดาก็น่าจะแบบว่าเตรียมไว้แล้วแหละก็เลยสอดแทรกมาเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะครับที่อาจารย์โอดานั้นใส่มานะครับก็คือผู้ใช้พลังผลปีศาจเทพพระอาทิตย์อย่างลูฟี่ใช่ไหมนิกะกับเรือซันนี่นั้นนะครับมันก็คงจะเป็นสิ่งนะครับที่คู่ควรกันสุดๆเลยนะครับสำหรับ2สิ่งนี้เผลอๆยังมีอีสเตอร์เอ็กบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้อยู่อีกนะครับเกี่ยวกับ2คนนี้ด้วยมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณเจผู้สยบมินนี่ผมว่าลูฟี่เป็นยางแหละครับเพราะถ้าย้อนกลับไปตอนสู้กับเอเนลสายฟ้าทําอะไรลูฟี่ไม่ได้เพราะเป็นยางเพราะเป็นยางนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่านิกะของลูฟี่นั้นเนี่ยมันก็คือยางนี่แหละนะครับแต่แค่คือมันเป็นโซออนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายนั้นสามารถนะครับเปลี่ยนได้ตามทุกสิ่งอย่างจริงๆแล้วมันก็ยึดตามเบสพื้นฐานเป็นยางเหมือนเดิมแต่ให้เรารู้ไว้แหละครับว่าจริงๆมันก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนะครับที่มีสภาพคล้ายยางเท่านั้นมันจะต่างกันนะจุดนี้อาจจะงงหน่อยนะครับเอาง่ายๆเป็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งละกันที่เรียกว่านิกาที่มีความสามารถต่างๆคล้ายยางน่าจะเข้าใจจุดนี้มากกว่ามาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณวัดอินเกมเมอร์ลงเช้าดีครับเปิดมาเจอทุกวันแล้วก็ได้ฟังตอนล้างจานตอนเช้าทุกวันเพลินดีครับรอดูฟังตอนต่อไปครับมีความเห็นต่อด้วยนะเหมือนกันครับฟังตอนเมียใช้ทุกเช้าเลยนะสงสารจังฟังตอนแปลงฟันครับก็จริงๆนะช่วงนี้เนี่ยจะลงเช้านะสำหรับวันพีชจะลงแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะลง6โมงเช้าเพราะว่าบางคนไปทํางานไปเรียนอะไรเงี้ยจะได้ดูตอนเช้าๆเลยส่วนถ้าเป็นแบบว่าเสาร์อาทิตย์อาจจะลงสายหน่อย8โมงนะครับเป็นวันพีชนะส่วนคลิปอย่างอื่นนั้นก็จะลงช่วงเย็นนะครับอาจจะลง6โมงทุ่มนึงประมาณนี้นะครับก็จริงๆก็สามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางนะเพราะว่าบางวันอาจจะมีคลิปดงคลิปด่วนอะไรมาแบบนี้นะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกแล้วก็มาต่อที่ความคิดต่อไปของคุณดัฟฟี่บาร์กี้น่าจะไปโผล่ที่เกาะเค้กหลังหนวดดำบุกถล่มหมายถึงเกาะหัวเค้กใช่ไหมกองทัพเลยเข้าใจว่าเป็นฝีมือบาร์กี้และทีมงานเลยออกข่าวทำให้โจสัตว์อื่นๆหวาดกลัวบาร์กี้เลยได้ตำแหน่งแบบงงๆถ้าเป็นแบบนั้นนี่มันก็คงหานะแบบฉันแค่มาเฉยๆแต่พอดีแบบกลุ่มโจสัตว์ปิกมัมนั้นราบไปหมดแล้วถูกกลุ่มหนวดดำนั้นถล่มอะไรเงี้ยแล้วบาร์กี้มาแล้วถูกเข้าใจผิดมันก็คงจะเป็นไรอาหาดีนะแต่ก็โอกาสก็น้อยเหมือนกันแหละคิดว่าด้วยความที่เป็นอาจารย์โอดาน่าจะมีอะไรนะครับที่มันเหนือความคาดหมายแล้วมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องไปรอดูเชื่อว่าไม่นานนะครับก็คงเฉลยว่าทำไมการบาร์กี้นั้นถึงได้เป็นจักรพรรดิมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณท่าโนนี่คิดว่าแฮนค็อกจะถูกจับไหมครับถ้าถูกจับคิดว่าลูฟี่จะไปช่วยไหมโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวก็คือคนไปจับแฮนค็อกเนี่ยมันก็คือโคบี้ไงผมก็อยากให้โคบี้อัพสเกลพลังของตนเองนะหนึ่งนะครับแล้วก็โคบี้นั้นยศสูงไปแต่ก็รู้สึกเสียดายนะถ้าแฮนค็อกถูกจับนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เนื้อเรื่องดําเนินไปแบบเส้นตรงอะไรขนาดนั้นแต่โอเ
คมันอาจจะเป็นการปูไปเพื่อต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกก็ได้นะครับถ้าแคนคอกถูกจับก็ดีก็คือโคบี้นั้นได้อัพสเกลพลังเชื่อว่าถูกจับมันก็ไม่ถึงตายนะครับมันก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือเจ้าหญิงคนนึงและการซูฟี่นั้นไปช่วยเหลือนะครับแฮนคอกไปช่วยเหลือนะครับหญิงคนรักของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าแฮนคอกนั้นรักลูฟี่แล้วแหละเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันส่วนนี้เนี่ยก็จริงๆมันก็เดายากเหมือนกันนะครับว่าจานจะไปเล่นบทตรงไหนนะในส่วนนี้แล้วก็มาต่อที่ความเขียนต่อไปนะครับของคุณนาซีพม่าพาหนีภูตันน่าจะเป็นโมโมที่สามารถควบคุมสุนิชาได้สิ่งที่น่ากลัวคือสุนิชาภูตันไม่ใช่โมโมแน่นอนนะครับถ้าหากตามที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้นะเพราะว่าภูตันนั้นคือเรือรบที่มีประสิทธิภาพการทำลายล้างสูงสามารถทำลายเกาะทั้งเกาะได้นะครับจึงทำให้เป็นโมโมมันไม่น่าใช่แน่นอนอาจจะเป็นสิ่งอื่นมากกว่าแล้วก็มาต่อที่ความเขียนต่อไปนะครับของคุณอ่านไม่ออกนะครับภาษาญี่ปุ่นบูมาแบบกราฟกับโรเจอร์ก็ได้นะโคบี้มันมีสกิลพิเศษคือสิทธิ์รักของกราฟอาจจะช่วยต่อกรกับหนวดดำก็ได้ส่วนดราก้อนเหมือนปูบทไม้ประทัดกับท่านอิมสามพลเรือเอกคงได้สู้กับแชงไม่รอก็คิดก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าแชงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้แค่สู้กับ3พลเรือเอกอาจจะไปสู้กับจอมพลเรือหรืออาจจะไปสู้กับหนวดดำมากกว่านะครับส่วนคนอื่นนั้นก็จริงๆมันก็เป็นตามที่เขาปูบทนั่นแหละให้แต่ละคนนั้นได้เจอกับคนนั้นคนนี้นะครับก็ต้องไปรอดูนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็มีแนวโน้มสูงว่าศึกสุดท้ายนั้นนะครับจะเป็นการต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกมากกว่าแล้วก็มาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณเดอะแฟลชก็กราฟกับโรเจอร์บวกกันเท่ากับร็อกจนเป็นตำนานวีรบุรุษส่วนลูฟี่บวกโคบี้เท่ากับหนวดดำอาจารย์ล็อกผลไว้แล้วนี่จริงๆก็ถูกเหมือนกันนะอาจารย์แกก็ล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เลยทำให้ผมนำคลิปไปก่อนหน้านี้ไงว่าลูฟี่นั้นมันก็เป็นตัวแทนนะครับฝั่งราชาโจรสลัดส่วนโคบี้นั้นก็น่าจะเป็นตัวแทนฝั่งจอมพลเรือก็คือยังมีดราม่าเล็กๆเหมือนกันนะครับบอกว่าเวอร์ไปหรือเปล่าหากโคบี้นั้นจะแข็งแกร่งขึ้นระดับนั้นนะครับจริงๆมันก็ดูเวอร์นะแต่ด้วยการที่ปูบทมาขนาดนั้นนะครับมันก็คงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณขนมปังถ้าโคบี้ได้เป็นจอมพลเรืออย่างแรกที่โคบี้ต้องทำเลยคือซื้อเรือดำน้ำก่อนเลย2ลำเอามาประดับบารมีแล้วใช้ในการเดินทางได้ด้วยคุณนะถ้าอย่างนี้เฮลเมทโปนต้องซื้อนาฬิกาใช่ไหมเนี่ยหยอกแล้วก็มาที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณชัยธวัฒน์ทำไมถึงไม่มีวิเคราะห์สโมกเกอร์กันบ้างทั้งที่ลูฟี่หนีเข้ามาโดยตลอดเลยอันนี้ไม่แปลกนะครับปัจจุบันนี้สโมกเกอร์อยู่ในฐานะกระสอบทรายประจำเรื่องวันพีซไปแล้วนะครับคนก็เลยไม่ได้สนใจในตัวของเขาไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้สโมกเกอร์แค่ลูฟี่เป่าก็ปิวแล้วครับแล้วก็มาที่ความเห็นสุดท้ายนะครับของคุณแมวหน่อยนะครับที่ถึงสมัยที่ช่องนี้เป็นช่องอวยบิลผมแฟนผมน่าจะแคปมาผิดนะครับจริงๆไม่ผิดหรอกมันก็อยู่ในช่องวันพีซแต่ว่ามีคนมาแบบว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับวายดราก้อนบอลเอาจริงๆนะอาจจะตอบตรงนี้ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องบิลใช่ไหมคือหลายคนเนี่ยชอบว่าผมตอนทำดราก้อนบอลว่าอวยบิลจังเลยบิลเก่งจังเลยในสมัยนั้นจริงๆไม่ได้อวยนะก็พูดตามหลักความเป็นจริงว่ายังไงเนี่ยโกคูไม่ได้เก่งกว่าบิลนะครับต่อให้โกคูนั้นนะครับมีร่าง UI ของตนเองนะครับซึ่งผมก็พูดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก่อนที่ปัจจุบันนี้จะมีการเฉลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเฉลยแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่บิลนั้นก็ยังแข็งแกร่งกว่าโกคูนะครับซึ่งไอ้แน่เป็นสิ่งที่ผมบอกมาตลอดเลยก็จริงๆผมพูดตามหลักความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลหรือวันพีซนะครับผมนั้นก็มักจะเอาหลักความเป็นจริงมาก่อนเสมออย่างวันพีซเนี่ยผมก็เคยพูดนะครับว่าโซโลนั้นเก่งแกร่งแน่นอนแต่เรายังพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าเก่งระดับไหนผมยังเคยพูดเลยว่าโซโลไม่มีทางเก่งระดับจักรพรรดิแน่นอนในวันพีซนะครับในช่วงเวลานึงก็คือหมายถึงว่าในช่วงเวลาตอนเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการเฉลยแบบนั้นหรือเรื่องค่าหัววันพีซผมก็ไม่ได้พูดเกินจริงไปผมเคยทำคลิปนะไปย้อนดูได้เลยว่าค่าหัวลูฟี่นั้นควรอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านเบลีมันก็ตรงตามที่ผมบอกนะครับซึ่งถามว่าผมไปรู้อนาคตหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้ก็ตามหลักความเป็นจริงนั่นแหละครับก็พูดไปนะครับไม่ได้แบบว่าต้องการอวยนะครับให้แบบว่านู่นนี่นั่นนะครับก็พูดตามความเป็นจริงไปก็ไอ้นี่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ก็ไม่ได้มาว่านะว่าเออมาว่าอะไรผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนไงก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับใครนะครับที่คอมเมนต์ในช่องงมผมก็เดี๋ยวจะทำบ่อยๆนะสำหรับถามตอบและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปไหนนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสุ่มแรนดอมมาก็เดี๋ยวให้แฟนผมนะครับแรนดอมมานะครับเพราะว่าบางทีแล้วถ้าผมไปแรนดอมเองเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาความคิดไหนใช่ไหมใช้แฟนนี่แหละเผื่อแบบว่าแรนดอมมาไม่ดีนะครับคนได้ไปด่าแฟนแทนแหมเป็นไงผู้ชายตัวจริงขี้หมาแห้งจริงสุดๆเราก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอบพระคุณครับ